ณเวลานี้ผมเชื่อในสิ่งที่เหลือเชื่อที่เป็นความจริงและไม่เชื่อในสิ่งที่เหลือเชื่อที่สร้างภาพเพื่อหลอกลวงให้ผู้คนงมงายหลงไหลเพื่อหาเงินจากการเรียนรู้โลกแห่งจิตวิญญาณของผมนำไปสู่ความเชื่อที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับผมเองพ่อปู่พระพิฆเนศเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้และทำให้ผมรู้ว่าผมคือเศษเสี้ยวหนึ่งของหนังกำพร้าในอุ้งเท้าท่านผมขอเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผมต้องเชื่อดังต่อไปนี้ครับขอเรียกว่าตอนอัศจรรย์พ่อปู่วันหนึ่งหลังจากที่ผมกลับจากเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้1ปีขณะอายุ34ปีผมได้ซื้อที่ดินบนดอยที่มีน้ำตกไหลผ่านสวยงามมากเป็นที่ที่ผมใฝ่ฝันนึกอยากได้มานานแล้วสุดท้ายเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าของเดิมจนต้องเสนอขายให้ผมจ่ายเงินเสร็จผมรีบเข้ากรุงเทพเพราะมีธุระกับผู้ใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ประตูน้ำผมยืนรอลิฟต์อยู่เพื่อจะขึ้นพอประตูลิฟต์เปิดออกมีคนแก่เคี้ยวหมากปากแดงแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนพนักงานแบงก์เดินออกมาจากลิฟต์แล้วทักผมทันทีว่าอ้อไอ้หนูเองเพิ่งซื้อวังมาเหรอผมตกใจวังอะไรของแกวะคิดอยู่ในใจลุงดันไม่ให้ผมขึ้นลิฟต์ถามอีกว่าซื้อที่ดินอะไรมาหรือเปล่าผมนึกขึ้นได้ก็บอกกับแกว่าเพิ่งซื้อที่ดินที่เชียงรายครับนั่นแหละวังเก่าของเองแล้วก็เดินจากไปหลังจากเสร็จธุระผมถามผู้ใหญ่ของแบงค์ถึงบุคลิกของลุงแก่ๆคนนั้นทุกคนต่างร้องอ๋อว่าอาจารย์มนูเป็นฝ่ายพิธีกรรมของธนาคารประมาณ4ปีต่อมาผมมีชื่อเสียงโด่งดังออกรายการทีวีมากมายวันหนึ่งผมไปงานศพของผู้ใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์อาจารย์มนูเห็นผมรีบเข้ามาทักบอกผมว่าขอคุยด้วยหน่อยนะไอ้หนูแกจูงมือผมหลบไปจากฝูงคนแล้วบอกว่าไอ้หนูพ่อปู่พระพิฆเนศให้ลุงมาบอกให้ไอ้หนูวาดองค์ท่านเพราะไอ้หนูรู้จักท่านดีวาดเถอะไอ้หนูแล้วเองจะสำเร็จทุกอย่างนะเชื่อลุงผมก็แกล้งทำเป็นคับๆแล้วผมจะวาดจนกระทั่งผมเริ่มสร้างวัดล่องขุนเมื่อปี2540ขณะที่ผมอายุ42ปีสร้างได้2ปีมีจดหมายจากลุงมนูทวงถามให้วาดรูปพ่อปู่ผมก็ตอบจดหมายลุงไปว่าผมยุ่งอยู่ครับแล้วจะวาดครับในจดหมายฉบับนั้นท่านบอกผมว่าพ่อปู่มีความประสงค์จะร่วมสร้างวัดล่องขุนให้ผมวาดท่านเพื่อจำหน่ายให้แก่เหล่าสาวกของท่านที่มีมากมายในโลกมนุษย์นี้ไว้บูชาเวลาผ่านไปเกือบปีวันหนึ่งผมกลับมาบ้านซอยอารีที่กรุงเทพลูกศิษย์ของผมรีบออกมาที่รถแล้วบอกว่าขอให้อาจารย์ระวังมีตาแก่บ้าๆติงต้องมานั่งหลับตาบนโต๊ะทำงานของอาจารย์ผมรู้ทันทีว่าเป็นอาจารย์มนูผมจอดรถรีบเดินเข้าไปในบ้านเห็นอาจารย์มนูสวดภาษาแปลกๆในท่านั่งขัดสมาธิโดดเด้งสูงจากพื้นกว่า1ฟุตประมาณ 7-8 ครั้งแล้วเรียกผมเข้าไปหาผมยกมือไหว้แล้วก้มหัวไปหาท่านเอามือกดบนกระหม่อมของผมแล้ววนๆปากก็ท่องภาษาอะไรก็ไม่รู้เสียงดังลั่นหลังจากนั้นท่านก็สงบลงผมมองท่านไม่เห็นมีอาการเหนื่อยหอบคนอายุ70กว่าเด้งขึ้นเด้งลงกระแทกพื้นโต๊ะทำงานซึ่งเป็นแผ่นไม้สักหนากว่า1นิ้วอาการลุงปกติมากท่านบอกผมว่าพ่อปู่ให้ลุงเดินทางมาทวงรูปท่านผมก็ตอบเหมือนเดิมว่าครับๆผมจะวาดท่านก็ย้ำผมว่าให้เชื่อลุงเถอะไอ้หนูแล้วเองจะดีกว่าที่เองดีอยู่ขณะนี้มากผมกลับวัดทำงานตามปกติไม่ได้สนใจหรือคิดจะวาดรูปท่านเลยเพราะในใจคิดว่า
เคยวาดรูปท่านไว้แล้วเป็นภาพท่านครึ่งองค์ผืนแดงตัดเส้นแบบภาพไทยกึ่งโบราณเมื่อปีพ.ศ. 2542แต่ผมไม่ค่อยชอบรูปนั้นเพราะรู้สึกว่าขาดอะไรไปก็ไม่รู้ยิ่งผมเรียนธรรมะมากขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งไม่ชอบรู้สึกไม่ใช่องค์ท่านที่รู้สึกในเวลานี้วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งวาดรูปอยู่บนฝาผนังด้านหลังองค์พระประธานในโบสถ์ก็รู้สึกปวดร้าวลึกๆอยู่ภายในไหล่และแขนซ้ายอย่างรุนแรงปวดแปรบๆผมรีบพักลงมานวดแต่ก็ไม่ดีขึ้นนั่งหรือยืนก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งตกกลางคืนยิ่งปวดจนทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมานั่งเข้าสมาธิช่วยเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันสุดท้ายแล้วทนไม่ไหวเดินทางเข้ากรุงเทพพบหมอที่วิชัยยุทธหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทที่คอเอาผมเข้าอุโมงค์สแกนทั้งตัวจึงพบว่ากระดูกคอข้อที่5และ6มีหินปูนเกาะทับเส้นประสาทหมอบอกให้ผมผ่าตัดด่วนก่อนที่จะชาและหมดแรงอาจถึงกับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ผมเป็นคนดื้อและเชื่อในกรรมเก่าและบุญใหม่คิดว่ากูอุทิศตนสร้างวัดมาถึงขนาดนี้แล้วถ้ากูเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สมน้ำหน้าพระพุทธศาสนาวัดร่องขุ่นก็จะไม่สำเร็จยิ่งใหญ่ดังที่กูตั้งใจไว้ก็นับว่ากูไร้บุญไม่คู่ควรแก่การสร้างงานใหญ่ให้แก่พระศาสนาได้กลับถึงวัดเข้าไปอยู่บ้านน้ำตกวังที่ลุงมนูบอกเลิกเขียนรูปหยุดทุกอย่างใส่ปลอกคอตลอดเวลาวันๆ นั่งสมาธินอนสมาธิต่อสู้กับความเจ็บปวดเป็นชีวิตที่สุดๆเกือบ6เดือนแห่งความทุกข์กายจิตใจผมยังแข็งแกร่งยินดีกับความทรมานที่ได้รับด้วยความเชื่อว่าเป็นเพราะกรรมเก่าคืนหนึ่งของฤดูหนาวหนาวมากและปวดมากผมลุกจากเตียงมาเพราะอยากจะลองของเพราะตลอดเวลาที่เจ็บปวดผมนึกถึงองค์พ่อปู่และภาพของอาจารย์มนูอยู่เสมอคิดว่าอาจเป็นเพราะพ่อปู่ทำให้เราเจ็บอย่างนี้แต่ก็คิดเป็นบางครั้งบางคราวแต่คืนนี้ตีสองกว่าๆผมขอเชื่อว่าเป็นเพราะพ่อปู่ทำกับผมอย่างนี้จริงๆผมนั่งบนโต๊ะทำงานเอากระดาษวาดรูปแผ่นใหญ่กว่า A4 นิดหน่อยพร้อมดินสอผมนั่งเข้าสมาธิอยู่บนเก้าอี้เพ่งมองไปที่กระดาษสีขาวจนเกิดการรวบรวมสมาธิแล้วหลับตาเข้าสู่สมาธิขั้นละเอียดจากนั้นก็ใช้จิตพูดกับพ่อปู่พระพิฆเนศว่าถ้าเป็นเพราะพ่อปู่ทำให้ผมเจ็บปวดจริงก็ขอให้พ่อปู่ทำให้ผมหายหลังจากออกจากสมาธิแล้วผมจึงเริ่มวาดรูปพ่อปู่ทันทีจากนั้นผมก็เข้าสู่ความสงบไร้ร่างกายไร้ตัวตนจนออกจากสมาธิผมตกใจมากที่ไม่เจ็บปวดเหมือนทุกครั้งที่ออกจากสมาธิผมลุกขึ้นทำท่าต่างๆที่ทำแล้วจะปวดมากๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยทุกอย่างเป็นปกติเคลื่อนไหวได้ทุกท่วงท่าผมเริ่มเชื่อในพ่อปู่ที่อาจารย์มนูบอกว่าพ่อปู่รอให้ไอ้หนูวาดรูปท่านเพราะมีไอ้หนูเท่านั้นที่รู้จักท่านดีและเห็นท่านผมหยิบดินสอร่างภาพท่านอย่างรวดเร็วอย่างไม่ได้หยุดคิดร่างไว้แค่ครึ่งองค์แค่เอวจึงหยุดไว้ก่อนเพื่อต่อรองกับท่านเผื่อพรุ่งนี้เกิดเจ็บขึ้นมาอีกจะได้ไม่ต้องวาดต่อซึ่งเป็นนิสัยดื้อรั้นไม่เชื่อเต็มร้อยของผมรุ่งเช้าทุกอย่างเป็นปกติผมจึงเชื่อสนิทใจว่าภาพวาดพ่อปู่ทำให้ผมไม่เจ็บปวดภาพวาดพ่อปู่จึงเสร็จเรียบร้อยในวันนั้นเป็นภาพร่างดินสอดำที่ลงแสงเงาไว้อย่างงดงามจากนั้นจึงนำองค์ต้นแบบมาขยายเป็นลายเส้นขาวดำลงแสงเงาอย่างละเอียดงดงามยิ่งขึ้นแล้วนำภาพนั้นไปขยายบนผ้าใบขนาดใหญ่วาดด้วยสีอะคริล
ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงดังเนรมิตผมได้นำรูปวาดพ่อปู่มาพิมพ์จำหน่ายที่วัดล่องขุ่นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้7ปีผ่านมาได้เงินสร้างวัดน่าจะเกิน100ล้านบาททุกอย่างเป็นไปตามที่อาจารย์มนูบอกหลังจากผมวาดรูปพ่อปู่เสร็จเมื่อปี2546ทุกอย่างของผมง่ายและสำเร็จทุกอย่างพลังผมมากกว่าก่อนเจ็บป่วยหลายเท่ารู้สึกเหมือนว่าผมได้รับพลังโดยตรงจากท่านจนถึงบัดนี้ผมรู้สึกว่าผมคือเศษเสี้ยวหนึ่งของหนังกำพร้าที่อุ้งเท้าท่านลงมาเกิดเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาผมเป็นร่างแทนของท่านเท่านั้นเพราะเช่นนี้นี่เองที่ทำให้ชีวิตผมได้ทุกสิ่งที่ผมปรารถนาในโลกนี้ผมไม่เคยพลาดทุกสิ่งที่ผมคาดหวังและลงมือทำทุกอย่างทุกเรื่องจะเกิดเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้ทุกครั้งไปชีวิตทางโลกสำหรับผมนั้นง่ายทุกอย่างผมได้ทุกอย่างได้ความร่ำรวยชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองสมบัติบ้ามีฐานะความเป็นอยู่สุขสบายหาเงินง่ายดังพลิกฝ่ามือมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ไร้ปัญหาส่วนทางธรรมนั้นก็เห็นแสงสว่างของการบรรลุธรรมรออยู่ข้างหน้าไม่ไกลเกินที่จะเดินทางไปถึงในภพชาตินี้หรืออีกภพชาติหน้าเป็นอย่างช้าชีวิตผมนั้นพร้อมเสมอที่จะจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอย่างยินดียิ่งจนถึงวันนี้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมนั้นนำไปสู่ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อปู่ทำให้ผมคิดที่จะสร้างเหรียญพ่อปู่ที่งดงามสุดยอดเพื่อมอบให้เหล่าลูกศิษย์ที่รักศรัทธาท่านไว้บูชาห้อยคอเพื่อจะได้มีท่านเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ผิดศีลธรรมผมสร้างพ่อปู่พระพิฆเนศเพราะผมรู้สึกว่าผมพร้อมแล้วทุกๆสิ่งได้ทุกๆอย่างแล้วบนโลกใบนี้สำเร็จในทุกๆสิ่งที่มนุษย์คนอื่นอยากมีสิ่งที่มนุษย์คนอื่นยากที่จะทำได้ผมอยากฝากรูปลักษณ์ของความสำเร็จนี้ไว้ให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาและเพื่อเป็นกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปบนโลกแห่งทุกนี้ได้อย่างมีความหวังว่าวันแห่งความสำเร็จจะต้องมาถึงเราสักวันหนึ่งด้วยความเพียรความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆและจะไม่มีวันยอมย่อท้อยอมแพ้เพราะจะมีเสียงแห่งความสำเร็จของพ่อปู่พระพิฆเนศคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราอยู่เสมอผมตั้งใจสร้างด้วยแรงศรัทธาปรารถนาที่จะยกย่องเชิดชูให้องค์ท่านสูงส่งจึงลงทุนลงแรงแบบสุดตรงเพื่อให้สวยให้ดีให้งามที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ห่วงเรื่องสิ้นเปลืองแรงงานตนเองหรือนึกถึงจะตัดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ผลกำไรมากที่สุดพระของผมจึงเป็นสิ่งที่ปลอมได้ยากเพราะคิดจะปลอมก็ยังไม่อยากจะคิดผมต้องอดทนทำทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายเพื่อผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้ภาคภูมิใจที่มีของมีค่าอยู่ติดกับครอบครัวพระพิฆเนศนี้เป็นองค์สุดท้ายในชีวิตที่ผมคาดหวังไว้สูงจึงเก็บไว้สร้างหลังสุดและจะมีค่ามากที่สุดด้วยผมเคยให้ประทีปลูกศิษย์ผมช่วยทำพระผ่านมาทั้งสององค์เป็นผู้ควบคุมการแกะแบบผมแก้แล้วแก้อีกเวลาผ่านไปเป็นปีผมหยุดลงที่เสร็จเป็นต้นแบบเนื้อเงินเพื่อเตรียมไปพิมพ์หล่อผมเปลี่ยนใจไม่เอาขอทำใหม่อีกครั้งเพราะยังไม่ถูกใจไม่เต็มร้อยในขณะที่ลูกศิษย์ทุกคนบอกว่าสวยแล้วสุดแล้วผมหมดเงินไปเกือบ2ล้านบาทในการดำเนินการสร้างเกือบปีเพื่อที่จะเก็บไว้ห้อยคอผมเพียงองค์เดียวผมไม่สนเรื่องต้นทุนเรื่องเงินผมจึงเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมใช้เวลาเกือบหนึ่งปีจึงสำเร็จได้สมดังใจปรารถนาทุกอย่างถูกแก้ไขจนหมดสิ้นจนพอใจผมจึงนำมาหล่อมาสร้างมาเซ็นชื่อสดกำกับหมายเลขกับมือผมทุกองค์
เพื่อป้องกันการปลอมจากโรงงานนี่คือองค์พ่อปู่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจเพราะผู้สร้างด้วยจิตอันบริสุทธิ์ที่มีต่อองค์พ่อปู่ด้วยความเชื่อความศรัทธาผมเป็นเพียงล่างผ่านขององค์พ่อปู่ในขณะที่เซ็นชื่อลงไปลายเซ็นของผมเป็นอุณาโรมเป็นลายเซ็นที่เป็นยันแห่งความสำเร็จทั้งทางโภคทรัพย์และทางโลกุตระองค์พ่อปู่ได้ส่งพลังผ่านผมไปที่องค์ท่านทุกองค์จึงไม่จำเป็นต้องปลุกเสกอีกครั้งเพราะท่านสั่งให้ผมสร้างเองไม่เหมือนกับองค์อื่นๆเยอะแยะมากมายที่สร้างท่านออกมาแบบส่งเดชขี้เลสร้างเพื่อเงินไม่ได้สร้างด้วยใจจึงต้องทำพิธีใหญ่โตอัญเชิญวิงวอนขอให้ท่านลงมาประทับในองค์พระทำพิธีใหญ่โตมโหฬารเชิญท่านประทับในองค์พระขี้เหร่ท่านจะมาหรือแค่พวกมนุษย์กระจอกกระจอกอย่างพวกเรายังไม่อยากอยู่เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเศรษฐีสร้างบ้านขี้เหร่ให้เราอยู่แล้วบอกว่าเขาเคารพศรัทธาเราสูงสุดท่านจะเชื่อไหมท่านใดไม่เชื่อในผมและยังเชื่อในพิธีกรรมปลุกเสกเข้มขังสร้างภาพจงอย่ามีพ่อปู่พระพิฆเนศของผมไว้เพียงเพื่อเพิ่มมูลค่าเลยขอให้ท่านหาพ่อปู่พระพิฆเนศที่ผ่านพิธีปลุกเสกใหญ่ๆมากราบไหว้บูชาเถิดจะได้สบายใจเป็นไงครับสำหรับพ่อปู่พระพิฆเนศของอาจารย์เฉลิมชัยแนวคิดประสบการณ์จิตวิญญาณที่ท่านได้ประสบพบเจอตอนที่ผมไปพบอาจารย์เฉลิมชัยก็ได้ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังมีตอนสนุกสนุกเยอะนะว่าอาจารย์มนูเนี่ยนะโอ้โหท่านโต๊ะที่บ้านอาจารย์เฉลิมชัยซอยอารีอ่ะนะไอ้โต๊ะไม้อ่ะโอ้โหเราไปดูโอ้โหเฮ้ยคนแก่อายุ70นะกระเด้งดึงเด้งดึงอย่างนั้นจริงเหรออาจารย์เฉลิมชัยก็บอกเฮ้ยกูก็ไม่เชื่อหรอกแต่มันเห็นไหมเออแต่มันเป็นไปแล้วอย่างนั้นน่ะมันเลยทำให้เชื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาการที่ปวดต้นคอแล้วก็ปวดไหล่เนี่ยนะมันเป็นอาการเรื้อรังตั้งแต่ตอนที่ไปวาดรูปที่วัดไทยพุทธประทีปคือมันมีหนังสือที่ฝรั่งเขาเขียนเรื่อง make merit make อะไรนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก็แล้วกันพรุ่งนี้เนาะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษที่เขียนภาษาง่ายๆแปลออกมาง่ายๆอ่านและสนุกดีก็มีอยู่รู้สึกว่าเหลืออยู่ประมาณ4เล่มเนี่ยผมคือ FC ถ้าเป็น FC อาจารย์เฉลิมชัยจะรู้ว่านอกเหนือจากความสำเร็จในทางโลกของอาจารย์และทางธรรมของอาจารย์เฉลิมชัยนี่ก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยนะแถมท่านยังเป็นนักการตลาดที่ยอดเยี่ยมมากใช่มั้ยครับเพราะผลงานพุทธศิลป์ที่ท่านสร้างเนี่ยท่านไม่ได้หวังที่จะได้กำไรมากมายมหาศาลนะแต่ทำเพราะว่าอยากทำเพราะว่าไองานพุทธศิลป์เนี่ยงานศิลปะที่เขาทำออกมาไทยเป็นงานของคนไทยเพราะฉะนั้นอาจารย์เฉลิมชัยก็เป็นห่วงว่าเมื่องานนี้มันออกไปสู่ต่างประเทศอ่ะถ้าต่างชาติเขาเห็นว่าคนไทยสร้างงานแบบนี้มันกระจอกมันขี้เหร่ใช่ไหมครับท่านก็เลยอยากจะสร้างงานที่มันสวยๆให้ต่างชาติเห็นแล้วว้าวใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ magnificent มากเป็นอะไรที่โอ้โหใช่ไหมนี่แหละคือที่มาพอได้อ่านหนังสือของพระพิฆเนศของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วเออเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มันมีไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยมันเป็นมรดกเป็นสิ่งที่ตกทอดนะครับมันคืออะไรมันคือเราอะที่เป็นพ่อแม้ว่าเราจะไม่มีสมบัติพัฒนาฐานอะไรมากมายแต่เรามีของอย่างนี้เนี่ยนะที่เก็บเป็นสมบัติให้ลูกใช่ไหมครับก็ยังดีใจนะที่ว่าพาลูกชายไปไหว้อาจารย์เฉลิมชัยแล้วไปพบอาจารย์เฉลิมชัยแล้วอาจารย์เฉลิมชัยท่านก็เซ็นให้เนี่ยเห็นไหมคุณดูว่ามันได้การันตีไปขนาดนี้แล้วใช่ไหมสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวผมเองก็ได้ประสบพบเจอได้สัมผัสกับอาจารย์เฉลิมชัยได้ฟังแนวคิดแล้วก็
มีความสุขกับบรรยากาศเก่าๆที่ได้ใกล้ชิดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ